สำหรับมาข้อนี้กันนะครับก็คือเขาบอกว่าถังน้ำเนี่ยมีฝาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ10เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรซึ่งถ้าบรรจุน้ำเต็มถังเนี่ยจะมีปริมาตร 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตรเมื่อมีรูรั่ววัดจากก้นถังขึ้นมาเนี่ยทำให้บรรจุน้ำได้เต็มที่เพียง300เซนติเมตร300ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่านั้นหากเอียงถังนี้เพื่อให้สามารถบรรจุน้ำได้เต็มที่จะได้ปริมาตรน้ำแตกต่างจากการวางถังน้ำในแนวตั้งเท่าใด choice ก็จะมี300ลูกบาศก์เซน450ลูกบาศก์เซนติเมตร500ลูกบาศก์เซนติเมตร550ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็600ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับโดยที่เขามีรูปประกอบให้ประมาณนี้ครับก็คืออันนี้เป็นถังเดิมฝาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง12เราเขียนลงไปเลยสูง12ยาวด้านละ10แล้วเขาบอกมีรูรั่วตรงนี้ทำให้น้ำที่อยู่ในตอนแรกเนี่ยถ้าวางแบบตั้งเนี่ยมีน้ำอยู่ได้เพียง300ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่านั้นต่อมาเขาบอกว่าเขาเอียงถังในลักษณะนี้เพื่อที่ไรเพื่อที่ให้รูรั่วเนี่ยขึ้นไปสูงขึ้นถูกต้องไหมครับและมีน้ำอยู่ในระดับนี้เขาถามว่าปริมาตรน้ำนี้เนี่ย x เนี่ยที่เราต้องหาเนี่ยต่างจาก300เท่าไหร่โจทย์มีเท่านี้เองให้เวลาคิดหาคำตอบนะครับประมาณ45วินาทีคิดอย่างไรข้อนี้ง่ายมากคืออะไรได้คำตอบไปยังครับข้อนี้นะครับง่ายมากเลยคือถ้าเราคิดตามรูปนี้จริงๆเนี่ยคิดตามต้นเนี่ยแล้วเรามานั่งหาปริมาตรตรงนี้เนี่ยหาว่านี้ขึ้นไปเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่น่าจะยากไหมก็ไม่ยากก็ทำได้มางั้นข้อนี้เราจะเสนอวิธีคิด2วิธีคือสิ่งที่ต้องหาคืออันนี้ถูกต้องไหมเราต้องรู้ก่อนว่ารูรั่วเนี่ยสูงจากถังเท่าไหร่คือตรงเนี้ยส่วนสูงเนี่ยเท่าไหร่ก็พื้นที่ฐานมันคือพื้นที่ฐานเท่ากับ100ตารางเซนถูกต้องไหมครับตารางเซนแต่เขาบอกว่าปริมาตรที่บรรจุได้จริงๆเนี่ยเพียง300เพราะฉะนั้นจะได้ว่ารูรั่วเราเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปเนี่ย3เซนติเมตรถูกต้องไหมครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ก็3เซนด้วยตรงนี้10ตรงนี้คืออะไรคือเขาเอียงไปจนมันอยู่ปากถังพอดีและตรงนี้ตรงกับรูรั่วพอดีเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ยาว12เพราะฉะนั้นหาพื้นที่ได้หรือยังครับว่าน้ำจะอยู่ในถังในลักษณะอย่างไรน้ำจะอยู่ในถังได้ในลักษณะอย่างไรคือเขาเอียงให้ด้านนี้เนี่ยด้านนี้อยู่ติดพื้นนะคือเอียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดเป็นรูปสามมิติเราก็จะได้น้ำประมาณนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เป็นน้ำเพราะฉะนั้นจะได้ว่าน้ำของเราเนี่ยอยู่ในถังในรูปลักษณะของอะไรที่มีด้านนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูถูกต้องไหมครับและมีส่วนสูงลึกไปทั้งหมด10เซนก็คือด้านนี้10เซนเท่ากันเพราะฉะนั้นหาพื้นที่ข้างหมวดนี้คือเท่าไหร่พื้นที่สูตรคืออะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูคืออะไรเซน1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานถูกไหมครับผลบวกของด้านคู่ขนานแล้วคูณด้วยความสูงซึ่งแทนค่าคู่ขนานยาวเท่าไหร่บ้างอันนี้ยาว3ถูกไหมครับเพราะรูรั่วเนี่ยสูงจากก้นถัง3อีกด้านหนึ่งเป็น12 3บวก12คูณกับความสูงคืออีกด้านหนึ่งคือความสูงคืออะไรครับ10
ถูกไหมครับ10ก็เท่ากับ15คูณ5เท่ากับ75ถูกครับ2ตัดได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ด้านหน้านี้เนี่ยเท่ากับ75ตารางเซนแล้วหาปริมาตรได้อย่างไรหาปริมาตรก็คือคูณความลึกเข้าไปโดยโจทย์ข้อนี้เนี่ยลึกเท่าไหร่ลึก10เซนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาตรเท่ากับพื้นที่คูณความลึกเท่ากับ750ลูกบาศก์เซนแล้วเขาโจทย์เขาถามว่าอะไรไหนโจทย์อยู่ไหนครับโจทย์เขาถามว่าหากเอียงเนี่ยให้บรรจุน้ำได้เต็มที่เลยจะได้น้ำปริมาตรแตกต่างจากปกติเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกปกติเนี่ยได้เท่าไหร่ครับ300เพราะฉะนั้นสรุปถ้าเอียงจะบรรจุน้ำได้มากกว่าตั้งปกติเท่าไหร่ครับ750ลบด้วยปกติคือ300คำตอบเป็น450ลูกบาศก์เซนถูกต้องไหมครับตอบเป็น450ลูกบาศก์เซนก็คือตอบช้อยส์2ทันทีแต่ข้อนี้คิดได้อีกแบบนึงคืออะไรคิดยังไงอีกแบบนึงคือถ้าเราไม่หาพื้นที่ตรงหาปริมาตรตรงนี้ล่ะแล้วเราหาปริมาตรของสามเหลี่ยมด้านบนที่มีรูปที่มีลักษณะประมาณนี้หาปริมาตรของสามเหลี่ยมด้านบนอันนี้แทนว่ามีปริมาตรเท่าไหร่แล้วเอาทั้งหมดลบอันนี้ออกก็จะได้อันข้างล่างถูกต้องไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับด้านนี้ยาว12ลบไป3ถูกไหมครับเป็น9ด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับ10ถูกต้องไหมครับเพราะเป็นด้านของจัตุรัส10กับ9พื้นที่ได้เท่าไหร่พื้นที่สามเหลี่ยมนี้เนี่ยก็เท่ากับจะ1ส่วน2คูณกับ10คูณกับ9ก็ได้เป็น45ถูกต้องไหมครับแล้วเราคูณความลึกเข้าไปเพื่อหาปริมาตร45คูณลึกอีก10เป็น450เราได้ว่าพื้นที่อากาศว่างเปล่าเนี่ยที่เราใส่น้ำเข้าไปไม่ได้เนี่ยเป็น450ตรงนี้450เพราะฉะนั้นถังที่เหลือที่เราใส่น้ำเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือทั้งหมดที่เขาบอกตอนแรกคือ1,200 ถูกไหมครับ 1,200 ลบอากาศ450ก็จะเท่ากับ750เราได้ว่ามันเท่ากับพื้นที่เท่ากับปริมาตรที่เราหาได้แบบที่หามาจากสัตว์สี่เหลี่ยมคางหมู750เท่ากันจากนั้นก็นำไปทำวิธีเดียวกันคือเขาบอกให้หาความแตกต่างจากปกติก็คือลบ300คำตอบก็เป็น450เท่ากันถูกต้องไหมครับนอกจากนั้นข้อนี้มีวิธีมองอีกวิธีหนึ่งก็คือเราลองลากเส้นนี้เราจะได้ว่าพื้นที่ข้างล่างนี้เนี่ยคือพื้นที่แบบเดิมถูกไหมครับคือ300และเขาให้หาว่าทั้งหมดต่างจากแบบเดิมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปริมาตรที่เราหาจริงๆที่เราจำเป็นจะต้องหาจริงๆคือแค่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับและตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเหมือนกันกับที่เราหาข้างบนเมื่อกี้ถูกไหมครับเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราแบ่งครึ่งมันลึกก็เท่ากันปริมาตรสองอันนี้ก็จะต้องเท่ากันคือ450เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่ามันต่างกันเท่ากับอันนี้450เท่ากันเลยก็จะตอบ450ได้เลยข้อนี้นะครับก็มีวิธีคิดหลายแบบมีวิธีมองหลายแบบมากๆทีนี้จะให้ทบทวนอีกรอบนึงนะครับสำหรับข้อนี้
ว่าวิธีคิด3วิธีที่สอนไปเนี่ยมีอะไรบ้างวิธีแรกเลยรูปเป็นอย่างนี้หาตรงๆเลยว่าพอเอียงแล้วหาใส่ได้เท่าไหร่ถูกไหมครับเอียงแล้วใส่ได้เท่าไหร่เอาหาพื้นที่คูณความลึกแล้วเอาไปลบจากอันเดิมอันนี้คือวิธีตรงที่สุดเลยได้เท่าไหร่ตอบจากนั้นวิธีที่2หาพื้นที่อากาศว่างๆเอาทั้งหมดมาลบอากาศว่างๆก็จะได้พื้นที่ที่ใส่ได้เต็มๆจากนั้นเอาไปลบอันเดิมก็จะได้อีกคำตอบหนึ่งเป็นวิธีที่2นอกจากนั้นวิธีสุดท้ายวิธีนี้ก็คือเราดูว่าแต่เดิมเนี่ยมันใส่ได้ขีดเท่าไหร่แต่เดิมใส่ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นที่ต้องหาเพิ่มขึ้นมาคือเท่านี้หาตรงนี้ได้อย่างไรก็ในทํานองเดียวกันลบกันด้านนี้เป็น9ด้านนี้เป็น10 90พื้นที่ก็เป็น450คูณความลึกเป็นพื้นที่ก็เป็น45พอคูณความลึกอีก10เป็น450ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ก็ทำให้เรารู้นะครับว่าโจทย์ข้อนึงเนี่ยมันมีวิธีคิดหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราคิดแบบไหนและแบบไหนที่เราถนัดหรือว่าแบบไหนที่มันเร็วกว่าครับก็ตอบเรียบร้อยนะครับว่าข้อนี้ตอบ450